สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านเลยครับมาเจอกันใน YouTube ช่องของเราป๊อปปี้ธีรพลในวันเสาร์วันนี้สดจากบ้านเลยครับนี่คือบ้านของผมนะฮะไม่ค่อยแน่ใจว่าเคยทำฉากนี้มาก่อนหรือเปล่าที่ห้องทำงานของผมเองที่บ้านนะครับแถวรังสิตนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้ยังมีบอลเตะกันเยอะมากนะครับในโปรแกรมทีมชาติอังกฤษลงสนามเจอฮังการีแล้วก็บิ๊กแมตช์เนี่ยจะอยู่ที่อิตาลีครับเจอกับเยอรมนีอิตาลีเพิ่งจะเล่นรอบไฟนอลไปนะไอ้ถ้วยไฟนอลนั่นน่ะที่เอาอเมริกาใต้มาเจอกับยุโรปแล้วก็เป็นอาร์เจนตินาของเมสซี่ที่เอาชนะไป 3-0 ใช่ไหมวันนี้ลงสนามไปแล้วนะแล้วเป็นเนชั่นส์ลีกเนชั่นส์ลีกเห็นมีข้อความถามมาเจ้าไบก็ส่งมาให้ทีมงานก็ส่งมาให้บอกพี่ป๊อปช่วยอธิบายฟุตบอลถ้วยนี้หน่อยจริงมันผมว่าคนหลายคนก็น่าจะพอรู้ไปแล้วนะก็คือมันก็เป็นถ้วยใหม่อ่ะครับที่ยูฟ่าเขาตั้งขึ้นมาก็เป็นเหมือนฟุตบอลลีกแบบทีมชาตินะครับก็คือมีลีก1ลีก A ลีก B ลีก C ลีก D แม้ว่าคุณจะเป็นโปรตุเกสแม้ว่าคุณจะเป็นเยอรมันแม้ว่าคุณจะเป็นอังกฤษแต่ถ้าผลงานคุณไม่ดีคุณก็จะโดนหล่นชั้นไปเป็นลีก B ลีก2ได้นะครับลีก A ตอนนี้ก็เป็นลีกสูงสุดนะฮะซึ่งก็ มีชาติหาหน้าอยู่กันเยอะมากๆเลยในยุโรปก็จริงๆก็เตะกันมันแหละครับแต่ว่านักบอลบ่นกันเยอะว่าโหเนี่ยแทนที่จะได้ไปพักร้อนเพราะว่าเพิ่งจะปิดฉากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาไม่กี่นัดเองก็สุดท้ายก็จะต้องมาเล่นไอ้ถ้วยนี้อีกนะครับแล้วไม่เล่นไม่เล่นก็หาว่าไม่รักชาติอีกนะครับก็บอลมันต้องเตะครับณตอนนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมีบอลโลกปลายปีเนี่ยพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลเร็วมากเลยนะครับอ่ะไปดูกันหน่อยครับวันนี้มีข่าวใหญ่ๆอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนว่าที่สะเทือนวงการที่สุดในเช้าวันเสาร์ก็คือเรื่องของซาดิโอมาเน่ครับเพราะว่าอยู่ดีๆเขาว่าให้สัมภาษณ์ ว่ามีคนเซเนกัลซึ่งเป็นชาติของเขาเนี่ย 60-70% อยากให้เขาย้ายออกจากลิเวอร์พูลครับนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันนะครับเป็นครั้งแรกที่เขาปริปากออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเปอร์เซ็นต์ที่มัน80ในการที่ออกจากลิเวอร์พูลแน่ๆแล้วจะไปบาเยิร์นมิวนิกหรือเปล่าเนี่ยโหแบบนี้นี่แทบจะเรียกว่า 90% เลยนะครับอยู่ที่ข้อตกลงและว่าบาเยิร์นมิวนิกอยากได้มาเน่ขนาดไหนผมเชื่อนะครับว่าถ้าสุดท้ายแล้วบาเยิร์นไม่ยอมทุ่มแบบที่ลิเวอร์พูลอยากได้46 48 50ล้านปอนด์เนี่ยมันจะต้องมีมือที่3เนี่ยเข้ามาแน่ๆเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นและในวัย30ปีของมาเน่เนี่ยเล่นได้ 3-4 ปีก็คุ้มแล้วเชื่อว่ามันจะมีมือที่3เข้ามาเพราะเขายิงประตูเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาในฟุตบอลวันเสาร์เลยนะครับแล้วก็มีท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับปฏิเสธในการเซ็นสัญญาปาโลดิบาล่านะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยเนี่ย 280,000 ปอนด์ต่อวีคนะครับอันโตนิโอคอนเต้ซึ่งเป็นคนอิตาลีเขาบอกว่าบายบายไม่เอานะครับแล้วก็มีเรื่องใหญ่อีกหลายเรื่องเลยนะเรื่องตลาดการซื้อขายนักเตะก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับในวันเสาร์นะครับมีเรื่องลูกากูที่ถ้าออกไปจากเชลซีคือสัญญามันมีเอาไว้ก็จะต้องแบบปล่อยยืมตัวไปเท่านั้นมันยังไม่สามารถที่จะซื้อขาดได้นะครับอ่ะเรื่องใหญ่ก็มีประมาณนี้ในฟุตบอลวันเสาร์นะครับทีนี้ฮะเรื่องที่เราจะมาโฟกัสกันนะครับก็คือทั้งฝั่งของ PFA Award ครับที่เราได้ทราบกันไปเมื่อวานวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับว่า6คนนะครับที่มีรายชื่อติดออกมาประกาศออกมา Last 6 Football Player ที่มีโอกาสจะได้โหวตเป็น Player of the Year คือการโหวตจากผู้เล่นด้วยกันเองมันมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นที่ผมทำลงไปใน TikTok ใช่ไหมครับหลายคนสอบถามเข้ามาครับว่าผมพูดไม่เคลียร์ใน Sport Corner เนี่ยถึงขนาดมี SMS ด่าผมเข้ามาเลยนะครับเพราะผมพูดว่าที่ดราม่าเรื่องโซนโฮมินเนี่ยผมเลือกแฮร์รี่เคนติดหลายคนบอกผมเนี่ยเหยียดเชื้อชาติเอเชียด้วยกันเองแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแชร์ให้ฟังแล้วก็อธิบายอีกทีนึงว่า6ผู้เล่นเนี่ยครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงในการที่ติดเข้ามาแล้วใครสมควรที่จะเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเป็นการเลือกจากนักเตะด้วยกันเองเป็นยังไงตามได้ทั้งหมดในคลิปวันนี้ครับสนับสนุนคลิป Exclusive โดย Amado We Live For Your Health คลิปในวันนี้นะครับสนับสนุนโดย Amado We Live For Your Health ครับนี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าใครที่รู้จักคอลลาเจนของอะมาโดอยู่แล้วอ่ะคุณใบเฟิร์นใช่ไหมครับก่อนหน้านี้นะครับก็เราเนี่ยต้องรักษาสุขภาพผมเองเป็นหนึ่งในคนที่ตอนแรกเนี่ยเป็นผู้ชายไงไม่ทาครีมไม่เสริมคอลลาเจน
ไม่ทำอะไรเลยโอ้โหพออายุเราขึ้นมา33 34ปีเนี้ยจะ35แล้วเสริมทุกอย่างเลยครับขนาดเส้นผมเนี่ยผมยังต้องไม่ได้ผมเป็นคนผมดกนะครับผมดำอยู่เซตผมตลอดเวลาต้องหาหมอเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะมันเหมือนครับเวลาเราใส่แว็กซ์ใส่มูสใส่เจลแบบเนี้ยเราทำงานหน้าจอทีวีอ่ะมันก็จะทำให้เส้นผมเราครับมันร่วงแล้วก็หนังศีรษะเนี่ยคือเจอแอลกอฮอล์ตลอดมีปัญหามากเพราะฉะนั้นครับผมชอบกับคำว่าคุณต้องเสริมเมื่อสายเสริมเมื่อมันไม่สายครับถ้าหากว่าคุณไปเติมเมื่อมันสายเช่นแบบผิวคุณแห้งมากเลยฮะแล้วคุณไปทาเซรั่มของพีราดาคุณต้องใช้เวลาเยียวยานานมากระดับแบบ2เดือนอ้าวแต่ถ้าหากว่าผิวคุณมีพื้นอยู่แล้วมีพื้นฐานอยู่แล้วเหมือนคุณเดาะบอลเป็นเหมือนคนเลี้ยงบอลเป็นอ่ะคุณไปเข้าอะคาเดมี่ฟุตบอลเนี่ยคุณไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะเพราะฉะนั้นคุณต้องบำรุงเอาไว้คอลลาเจนต้องกินเอาไว้นะครับไอ้ครีมก็ต้องทาเอาไว้อะไรที่คุณใช้มันไปเยอะๆคุณต้องตอบแทนร่างกายคุณบ้างวิตามินเสริมต้องทานเอาไปวิตามินซีของอะมาโดก็ดีมากๆลองเสิร์ชหาใน Google ได้เลยอะมาโด Relief for Your Health ครับขอบคุณมากนะครับใครอยากติดต่อสปอนเซอร์เข้ามานะครับเรายังคงรับอยู่เรื่อยๆเรามีไทยอินนะครับแทบจะทุกวันเลยนะครับเรายังคงทำคลิปเพื่อตอบสนองให้กับคนดูทางบ้านนะครับเราจะเอาของดีในราคาที่จับต้องได้มาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมทักโทรเข้ามาได้ที่ไลน์ @ บ๊อบวีรพลได้เลยหรือว่าโทรหาทีมงานนี่ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะไปลุยกันเลยครับก็คือเรื่องของ PFA Award เนี่ยตอนแรกแฟนบอลโหวตเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับมันคนละสถาบันนะครับแต่ใช้ชื่อเดียวกันก็คือแฟนบอลโหวตอันนั้นซาร่าได้ไปอันดับ2เป็นมาทางเควินเดอบรอยซึ่งคะแนนค่อนข้างห่างนะครับผมยังบอกอุ๊ยคะแนนมันห่างไม่ว่าเนี่ยแฟนบอลโหวตให้ซาร่าเยอะมากนะครับ1ซาร่า2เดอบรอยและ3ดีแคนไรซึ่งถามว่า1 2 3เนี่ยมันสมน้ำสมเนื้อมันเหมาะสมหรือเปล่ามันเหมาะสมนะครับผมว่าเขาเล่นดีมากๆทั้ง3คนอันนั้นมันจบไปแล้วทีนี้สถาบันที่2มันคือผู้เล่นบทนักเตะด้วยกันเองนะเขาจะใช้คำว่า player award นะครับก็คือนักเตะลงคะแนนโหวตด้วยกันอ่ะมองใครดีนักเตะมันก็จะมีความคิดที่ไม่เหมือนกับแฟนบอลครับแฟนบอลจะมองโค้ชจุ่นนันทรศรีเกิดจะพูดเสมอว่าแฟนฟุตบอลมักจะมองอยู่ 3-4 ข้อคือใครยิงวะไอ้ใครจ่ายวะให้มันยิงใครพลาดวะ3ข้อนะครับคนยิงคนจ่ายและใครพลาดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำคนพูดอยู่แค่คริสเตียโนโรนัลโดเลโอเมสซี่คนยิงคนจ่ายก็เควินเดอบรอยน์เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วก็ใครพลาดวะแฮร์รี่แม็กไกวร์ถูกไหมมันก็จะมีคำพูดอยู่ไม่กี่แต่ว่าคนที่ทำงานหนักอย่างพวกเอ็นโกโลกองเต้นะครับไอ้พวกเนมันยามาติชพวกจอร์แดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยโรดรีแบบเนี้ยเซคิโอบูสเกตแบบเนี้ยไม่ค่อยได้รับการพูดถึงเขาถึงพูดคำว่ามิดฟิลด์กองกลางเนี่ยมันเหมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระโดยเฉพาะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอย่างโค้ชมาเกเล่ยิ่งชัดเจนเลยคนพูดถึงน้อยมากคนพูดถึงซีดานเบคแคมอะไรแบบนี้ทีนี้มาดูกลับมาที่ไอ้6ผู้เล่นผมเชื่อว่ามีคำถามไม่กี่คนนะครับเอาไปดูกันก่อนนะครับ6คนเนี้ยมาจากลิเวอร์พูล3คนก็คือฟันไดซาร่าแล้วก็มาเน่อีก3คนมาจากสเปอร์1แฮร์รี่เคน1แมนเชสเตอร์เควินเดอบรอยน์และ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคริสโตโรโรนัลโดผมมั่นใจว่าหลายๆคนนะครับตั้งคำถามกับแฮร์รี่เคนกับมาเน่และนิดๆกับคริสโตโรโรนัลโดใช่ไหมครับผมเองเนี่ยดีใจนะครับเมื่อเห็นเอลิส6คนนี้มาเนี่ยแล้วผมเห็นกองหลังผมรู้สึกมันต้องให้เกียรติกองหลังด้วยเพราะอย่างผมก็คุยกับพี่นิน่าในสปอนเซอร์ว่าถ้าเป็นผมนะในไอ้แฟนบอลโหวตสถาบันแรกเนี่ยผมโหวตฟันไดผมว่าฟันไดนี่ยืนนิ่งมากนะครับแม้ว่าในใจลึกๆผมจะมองว่าเฮ้ยอเล็กซานเดอร์อาร์โนแอซิดขนาดนี้มันน่าจะได้นะแต่ซาร่าได้มาผมก็ไม่ติดแต่ในตัวของผู้เล่นที่โหวตด้วยกันเองเนี่ยคนบอกว่าเฮ้ยไม่มีโซนฮึงมินได้ยังไงในเมื่อมัน23ประตูเท่ากับโมฮัมเหม็ดซาร่าคนก็เลยตีความว่าโหเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฝรั่งมันไม่ยอมรับเอเชียด้วยกันเองแล้วถ้าไอ้ซอนเฮงมินเป็นยุโรปนะมันจะต้องดังกว่านี้แฮร์รี่เคนยิงน้อยกว่าซอนเฮงมินทำไมติดมาซาร่า23ประตูเท่ากันทำไมมีซาร่าไม่มีซอนคริสเตียโนโรนัลโดแมนเชสเตอร์เตะในฟอร์มโคตรห่วยเลยติดมาได้ยังไงแม้กระทั่งซาดิโอมาเน่ในแชมเปี้ยนส์ลีกเล่นดีในพรีเมียร์ลีกยิงได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าโอ้โหคำถามมันก็เลยเต็มไปหมดทีเนี้ยในสปอร์ตคอร์เนอร์เนี่ยนะครับผมก็บอกว่า6คนเนี่ยสำหรับผมเหมาะสมแล้วคนก็ด่าผมบอกอ้าวแล้วทำไมโซนทึงบินคือพี่นี่นาแกพูดประมาณว่าโซนทึงบินน่าจะได้เพราะว่ายิง23ประตูแต่ผมบอกว่าถ้าเป็นผมเลือกแฮร์รี่เคนเหตุผมเพราะว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยแอสซิสต์กระจาย
แล้วโอเคโซเทอร์มินน่านับถือกับการที่แบบว่า23ประตูเขาเนี่ยไม่มาจากจุดโทษเลยสักลูกยิงโอเพนเพลย์ทุกลูกนะครับแต่ต้องยอมว่าคุณลองย้อนกลับไปดูประตูที่โซเทอร์มินยิงได้เนี่ยแฮร์รี่เคนแอสซิสต์อ้อนเยอะมากเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าในมุมมองผมมา6คนเนี่ยมันโอเคแล้วซึ่งมีคนถามว่าแล้วคริสเตียโนโรนัลโดได้มาได้ยังไงผมบอกเลยครับปกติผมไม่เคยเข้าข้างคริสเตียโนโรนัลโดเลยนะครับแต่นักฟุตบอลด้วยกันเองครับมันจะมีการซูฮกกันเองอยู่แล้วว่านักเตะคนนี้มันสุดยอดจริงๆเช่นอย่าง CR7 อย่างเงี้ยนักฟุตบอลด้วยกันเองมันมองว่าโอ้โหในวัย 37-38 เนี่ยพี่โดแม่งยังโคตรฟิตเลยอะแล้วมันยิง18ลูก20ลูกถ้ารวมๆทั้งฤดูกาลยิงเยอะมากนะครับ20กว่าประตูแต่ก็ต้องยอมรับว่าโอเคไอ้ที่ยิงเยอะในแมนยูตอนหลังครับปรับแผนมาให้โรนโดเป็นคนรอให้โรนโดเป็นคนยิงประตูเลยถูกไหมฮะแต่นักฟุตบอลด้วยกันเองครับมันก็คงมองโอ้โห37กว่า38กูจะทำแบบโรนโดได้ป่าววะคงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเตะมันก็เลยแบบเทใจโหวตให้โรนโดเป็น1ใน6นะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนเนี่ยผมมั่นใจเลยว่านักฟุตบอลเองเขาก็มองว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยสามารถทำในสิ่งที่หลายคนนะครับทำไม่ได้คือคุณเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าคุณเป็นสไตรเกอร์นะเฮ้ยคุณเป็นเบอร์9นะเฮ้ยแม้ว่าตัวจริงเขาจะใส่เบอร์10แต่คือเขาจะเข้าใจว่าศูนย์หน้าเบอร์9วะคือรอยิงเหมือนอลันเชียร์เหมือนแกรี่ลีนิเกอร์แต่เขาสามารถทำในสิ่งที่หลายคนทำไม่ได้คือเขาลงมาเป็นเพลย์เมคเกอร์ทั้งจ่ายทั้งโยนทั้งยิงทั้งเชื่อมนักเตะบอกโหแบบเนี้ยโคตรสูงเลยคือแบบทำเพื่อทีมมากๆแล้วเขาในมุมที่เขาเป็นดาวซัมโบในมุมที่เขาเป็นกองหน้าตัวเป้าในมุมที่เขาเป็นกัปตันทีมชาติเนี่ยคนที่ลดอีโก้ได้ขนาดเนี้ยมาส่งบอลให้เพื่อนยิงประตูหาได้ไม่เยอะนะครับเขาไม่ใช่เชอร์ลิงแฮมนะครับที่แบบเกิดมาเพื่อส่งฉันไม่ใช่โทมัสมุลเลอร์ที่เกิดมาเพื่อปั้นเลวานดอฟสกี้นะแต่แฮร์รี่เคนเกิดเพื่อเป็นดาวยิงนะครับแต่เขาสามารถลดอีโก้ตัวเองใช้แผนแบบมูรินโญ่ใช้แผนมาคอนเต้เพื่อให้ตัวเองเป็นเพลย์เมคเกอร์เชื่อมระหว่างคอยเบียเชื่อมระหว่างไอพวกกองกลางมาให้บอลซอนเฮอร์มินมาให้บอลลูคัสมูรามาให้บอลไอ้ซิเวนเบิร์กไวได้เนี่ยผมว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงในวงการเต็มไปหมดอาทิตย์ที่เคลียร์2คนนะครับมาคนที่3ซาดิโอมาเน่เขาเนี่ยได้รับการยอมรับน้อยไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่มาเน่ก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยทำไมคนแอฟริกันเนี่ยมันไม่เคยได้ฟุตไอ้นักเตะยอดเยี่ยมบาลงดอร์เลยถ้าย้อนกลับไปคนสุดท้ายที่เป็นนักเตะแอฟริกันแล้วได้บาลงดอร์คือจอร์ดเวอาร์นะครับ1996หรือ97นี่แหละผมจำไม่ได้เป๊ะแต่คือมันแบบปี90น่ะเฮ้ยทำไมนักเตะแอฟริกันมันถึงไม่ได้รับการยอมรับเลยอันนี้คือคำถามของมาเน่นะซึ่งมาเน่บอกจริงเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งผมก็มองว่าฤดูกาลคือเขาเก่งมานานมากนะครับเดี๋ยวผมขอดูนะผมไม่มั่นใจว่าฤดูกาลนี้มาเน่ยิงไม่โทษกี่ประตูและแอสซิสต์กี่ลูกจำได้แต่ว่า1อ่ะมี2คนก็คือซาร่ากับมาเน่2คือโรนัลโด18ประตูแฮร์รี่เคนยิงไป17มาเน่ยิงไป16ครับอื้อหือก็ถือว่ายิงเยอะมากๆเลยครับอ่ะไปดูแอสซิสต์หน่อยแอสซิสต์ซาร่า13เทรนต์12นะครับแอสซิสต์โอมาเน่ไม่มีเลยไม่ติด1ใน10เลยคนก็เลยตั้งคำถามว่ามาเน่ติดมาได้ยังไงนะแต่เขาลงสนามสม่ำเสมอนะครับก็เป็นอีก1คนที่คนตั้งข้อสงสัยว่ามาเน่หลุดมาแล้วทำไมโซนเฮงมินไม่หลุดมานะครับอันนี้ก็มีแต่ผมก็ว่าคือในเกมมาเน่ก็ดีแต่เอาจริงคือซอนเฮงมินก็สมควรติดแต่ว่ามันไม่มาจากการโหวตของนักฟุตบอลด้วยกันเองถามตรงๆจากใจลึกๆว่ามันมีไหมกับคนที่บอกว่าเป็นคนเอเชียแล้วฝรั่งมันจะดูถูกสำหรับคนอื่นผมว่า 100% แต่สำหรับซอนเฮงมินเนี่ยผมว่ามันน้อยมากนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับพรีเมียร์ลีกมานานนะครับตอนอยู่บูนเดสลีกาที่อยู่กับฮัมบวร์กที่อยู่กับเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยเขาก็ได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะแต่พอมาอยู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยผมมันยิงในแชมเปี้ยนส์ลีกมันยิงในพรีเมียร์ลีกและเอาตรงครับฝรั่งเนี่ยบอกเลยครับว่าโซนฮูมินเนี่ยเหมือนคริสเตียโนโรนัลโดภาคเอเชียใส่เบอร์7เหมือนกันถูกไหมตอนนั้นใส่เสื้อขาวไอ้โรนัลโดมันอยู่ยูเวนตุสเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะดูถูกความเป็นเอเชียของโซนไหมผมในใจลึกผมมองว่าไม่นะครับแต่แค่พอเวลาเราจะไปลงเลือกตั้งครับแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราจะเลือกใครโอเคหนึ่งในนั้นมันอาจจะไม่ใช่โซนฮูมินมันก็เลยสมมติเรามี3คนฤดูกาลเนี้ยเราจะโหวตให้ใครดีวะเรานึกปุ๊บนักเตะพวกคงคิดโอ้โหซาร่ายิงเยอะว่ะอ่ะโหวตซาร่าคนที่1คนที่2โอ้โหเควินเดอร์บอนทำเพื่อทีมเยอะว่ะอ่ะโหวตคนที่2อ่ะเหลือลิสเดียวแล้วนะคนที่3เลือกใครดีวะโอ้ยอมรับโรนัลโดว่ะ37ปีมันยิงได้ไงมันก็โหวตเพราะฉะนั้นโซนฮึมินมันไม่ได้อยู่ในจินตนาการนั่นไงอ่ะสมมติผมมันแล้วแต่คนฮะบางคนเลือกรถ SUV เพราะว่าชอบสมรรถนะบางคนเลือกรถสปอร์ตเพราะอยากขับมันถูกมั้ยครับอย่างผมถ้าผมไปลงคะแนนเลือกตั้งนักฟุตบอล
คนที่ผมเลือกมักจะเป็นคนที่ทำเพื่อทีมเสมอและก็จะเป็นคนที่เป็นเสียสละเพื่อทีมสมมติผมเดินเข้าไปในคูหาคนแรกที่ผมจะเลือกผมจะนึกเลยว่าใครมันทำเพื่อทีมเยอะสุดวะเบอร์แรกผมให้ดีแคนไลท์เลยคนที่1คนที่2ผมให้ฟานไดเลยคนที่3ผมนึกไม่ออกผมบวกจอแดนเฮนเดอร์สันเลยอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแต่คนเลือกไงผมไม่เลือกคนยิงประตูผมเลือกคนที่มิดฟิลด์อย่างถ้าผมจะเลือกอีกคนนึงผมอาจจะเลือกโกก็ได้ผมปีนี้ DKR โคตรเวิร์คเลยผมเลือก DKR แมตต์ DKR เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดนผู้เล่นเลือกกันนะฮะแม้ว่าจะรักษาคลีนชีทได้แค่8ลูกเพราะฉะนั้นเราเลือกไม่เหมือนกันนี่คือการเคลียร์ผมว่าทำไมโซนถึงมินยังไม่ติดแล้วคนเข้ามาด่าผมว่าผมเหยียดเชื้อชาติเอเชียด้วยกันเองอ่ะเคลียร์นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะช่วงสุดท้ายไหนไปอ่านข้อความหน่อยวันนี้อยู่หน้าจอพอดีนะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้มีพ่อป๊อปแม่ขวัญ นะครับเราทำคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเจ้าไปขึ้นตัวอย่างให้ได้หนึ่งพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์1ทุ่มตรงเจอกับพ่อป๊อปแม่ขวัญได้เลยครับเป็นเรื่องที่ฮิตสุดๆถ้า ลูกคุณเป็นภูมิแพ้จามตลอดเวลาเรามีวิธีแก้มาให้คุณห้ามพลาดพ่อป๊อปแม่ขวัญพรุ่งนี้1ทุ่มตรงทางช่องป๊อปปิรพลนะครับอ่ะไปดูข้อความมาหน่อยแล้วนะครับข้อความบทเรียนจากปอป๊อกบานะครับคุณวูดดี้บอกผมฟังทุก EP ครับเวลาขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากทำงานชอบมากครับขอบคุณมากเลยครับคุณอาร์เซนอลบอกรายการนี้ดูไม่เบื่อเลยดูทุกคลิปขอบพระคุณมากครับเมื่อวานถามวันก่อนถามไปใช่ไหมว่าดูเราจากจังหวัดอะไรใช่ไหมครับคุณชัยทัศน์บอกผมเป็นเด็กหงแต่ก็ชอบดูรายการคุณป๊อปมากๆเลยครับเพลินทุกรอบชอบเปิดฟังไปทำงานไประหว่างเล่นเกมขอบพระคุณมากเลยครับทุกท่านโอ้แฟนลิเวอร์พูลเยอะเนาะน่ารักดีคุณแบงค์เจ็ตพิงค์บอกผมดูพี่ป๊อปตั้งแต่ทำรายการช่องซันชาแนลแล้วครับดีใจที่ได้ดูพี่ใน YouTube อีกขอบคุณมากเลยครับคุณแบงค์เจ็ตพิงค์นะครับคุณคันตาบอก FC สปป.ลาวดูทุกคลิปเลยครับจาก TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยอย่าลืมไปดู TikTok ด้วยนะครับTikTok ขึ้นมาใครอยากลงสปอนเซอร์ TikTok ก็จัดไปได้เลยนะครับคุณ RCAP บอกพี่ป๊อปทำอยู่ทุกแป๊บเดียวจะแสนซับแล้วขอบคุณมากก็ต้องมีผู้สนับสนุนใจดีคอยสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์นะครับเราก็ต้องจ่ายตังค์คนตัดคนทำรายการด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคนผู้ชมนี่แหละครับที่ Subscribe เรานะฮะเราก็ทำให้คุณผู้ชมดูฟรีเพราะฉะนั้นคุณก็สนับสนุนในการเป็นสมาชิกแบบเนี้ยเราไม่ได้เก็บตังค์นะครับคุณก้าวสตรีทบอกติดตามจากจังหวัดสตูลเป็นแฟนหงแต่ชอบดูพี่มากข้อมูลทัศนะเยี่ยมขอบคุณมากเลยครับคุณซาอีบอกว่าหน่วยรับ VIG ได้ความรู้จักช่องนี้เยอะจริงๆนะครับขอบพระคุณมากเลยครับคุณสโตนบอกโอเล่ทำให้ลินกาเสียเวลาไปเฉยๆเสียได้เพราะฟอร์มกำลังพุ่งกับเวสต์แฮมประมาณนี้นะครับแล้วคืนนี้มาดูครับทีมชาติเกตจะเป็นอย่างไรรวมถึงอิตาลีกับเยอรมนีใครจะเป็นผู้ชนะและอย่าลืมพรุ่งนี้1ทุ่มตรงเจอกันนะครับใครที่คุณมีลูกคุณจามไม่หยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดเป็นวิทยาทานเราจะเอาคุยกับหมอนะครับแล้วเราจะเอายามาเปิดเผยถ้าใครไม่มีเงินไปจ่ายค่าหมอแพงๆเดี๋ยวเราจะเอายามาให้แล้วคุณไปซื้อเภสัชได้เลยอย่าลืมครับพรุ่งนี้เจอกันหนึ่งทุ่มตรงพ่อป๊อปแม่ขวัญทางช่องป๊อปเป็นคนประมาณนี้บ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณอามาโดวิลลี่ฟอร์ยูเฮลแล้วเดี๋ยวเอาผ้าพันคอมีสั่งโรงงานไปแล้วทำผมเขียนด้วยมือของผมเองใครอยากได้จองไว้ก่อนนะครับราคาไม่แพงทีประมาณนี้บ๊ายบาย